สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาก้าวข้ามปีใหม่มา2สัปดาห์แล้วนะครับสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด-19หน้าที่จะกระชับแล้วก็หน้าที่จะชัดเจนแล้วก็ลงตัวมากขึ้นเพราะวันนี้ผมอยากจะพาท่านไปเที่ยวมีเรื่องแบบใกล้ๆไม่ต้องไปไกลนะครับอยู่ในเขตจริงๆแล้วก็เขตพื้นที่ควบคุมสีแดงนี่แหละนะครับแต่ไม่ต้องไปเองนะครับเอาว่าตามไปตามที่ผมชวนเสร็จแล้วพอเหตุการณ์เรียบร้อยสงบดีแล้วก็ผ่อนคลายให้เดินทางผ่านข้ามจังหวัดได้ก็ค่อยไปเที่ยวกันนะครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวชัยนาทครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาจริงๆแล้วถ้าถามถึงชัยนาทเนี่ยนะทุกคนเนี่ยมักจะผ่านเพราะว่าพอเลยอยุธยาไปนะฮะเราก็จะตั้งใจขึ้นภาคเหนือไปแล้วงั้นชัยนาทเนี่ยอยู่ที่ขอบแดนของภาคกลางตอนบนสุดพอพ้นชัยนาทก็ไปเข้านครสวรรค์ก็ไปเข้าเหนือตอนล่างเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วชัยนาทเนี่ยเหมือนกับเป็นทางผ่านแล้วใครก็ไม่ไปแล้วพอมานั่งนึกว่าไปชัยนาทไปทำอะไรไปที่ไหนสำหรับผมนะฮะก็เห็นหุ่นฟางนกเกิดขึ้นมาเลยหรือถ้ามาสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็เรียนหนังสือเรื่องเขื่อนเจ้าพระยานะฮะก็จะเห็นโอ้จริงด้วยมีเขื่อนเจ้าพระยาแต่ไปเที่ยวเขื่อนภาคกลางก็ไม่มีภูเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยชัยนาทเนี่ยมักจะเป็นเมืองที่ถูกผ่านแต่ความจริงแล้วเนี่ยมีอะไรที่น่าไปไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อหลายเดือนก่อนผมเนี่ยได้พลอยไปกับท่านอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมอีกแล้วล่ะครับนะครับช่วงนี้เนี่ยชอบเที่ยวกับอาจารย์ศรีศักดิ์พอไปแล้วได้เรื่องมาเยอะเลยผมจั่วหัวว่าชัยนาทเนี่ยเคยเป็นเมืองลูกหลวงแห่งอยุธยาแล้วเป็นเมืองหน้าด่านสู่ภาคเหนือจึงมีเรื่องให้ไปตามให้ไปเที่ยวไม่น้อยท่านผู้ฟังทราบไหมฮะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยสมัยสุโขทัยต้นอยุธยาเนี่ยมันมีเมืองหน้าด่านสำคัญอยู่เมืองนึงนะครับชื่อว่าชัยนาทกับแพรกศรีราชาแต่ตอนหลังเนี่ยชัยนาทเนี่ยมีการเปลี่ยนมาเรียกแถวแพรกศรีราชาว่าชัยนาทแล้วชัยนาทเดิมเนี่ยไปรวมเข้าเป็นพิษณุโลกไปแต่เอาว่าตรงนี้นะครับคือเมืองหน้าด่านแห่งการเผชิญกันระหว่างสุโขทัยและอยุธยาจนกระทั่งต้นอยุธยานะฮะยกให้แพรกศรีราชาซึ่งทุกวันนี้ก็เรียกว่าชัยนาทเนี่ยนะครับเป็นเมืองลูกหลวงคำว่าเป็นเมืองลูกหลวงก็คือเป็นเมืองที่ใช้คำว่าไงเดียเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่จะเป็นอนาคตกษัตริย์เนี่ยก็มาอยู่นะครับท่านที่ชัยนาทเนี่ยนะครับในสมัยพระนครินทราธิราชเนี่ยท่านให้เจ้ายี่พระยามาอยู่ที่ชัยนาทแล้วมีเจ้าอ้ายพระยาอยู่ที่สุพรรณเจ้าสามพระยาไปอยู่ที่แต่ก่อนเรียกว่าชัยนาทแต่ทุกวันนี้ก็คืออยู่แถวแถวพิษณุโลกพูดอย่างนี้แล้วท่านคงจะงงๆแต่เคยจำเรื่องเจ้าอ้ายเจ้ายี่แล้วก็เจ้าสามพระยาได้ไหมครับถ้าใครไปพิพิธภัณฑ์ที่อยุธยาจะชื่อว่าพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาทำไมแล้วเจ้าอ้ายเจ้ายี่ไปอยู่เสียที่ไหนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เอาว่าเป็นเกร็ดละกันนะก่อนจะไปชัยนาทเป็นเกร็ดก็คือสมเด็จพระนครินทราธิราชเนี่ยท่านเป็นกษัตริย์แล้วก็มีพระโอรส3ของเจ้าอ้ายเจ้ายี่แล้วเจ้าสามแล้วเมื่อท่านสวรรคตเนี่ยนะครับเจ้าอ้ายกับเจ้ายี่ซึ่งอยู่ที่แพรกศรีราชากับอยู่ที่ก็รีบเดินทางมาเพื่อที่จะชิงราชสมบัติ
ทั้งสองพระองค์มาถึงก่อนก็เลยรบกันที่สะพานตรงหน้าวัดราชบูรณะเนี่ยครับรบกันจนสุดท้ายเนี่ยทั้งสองพระองค์สิ้นพระชนทั้งคู่ส่วนเจ้าสามพระยาซึ่งอยู่ไกลกว่ามาไม่ทันมาถึงเจ้าพี่ทั้งสองเนี่ยรบกันแล้วก็สิ้นพระชนแล้วทำให้เจ้าสามเนี่ยได้ขึ้นเป็นกษัตริย์นั้นเจ้าไอ้เจ้าอีไม่ได้ครองราชนะครับนั้นเจ้าสามเนี่ยได้ขึ้นครองราชฉะนั้นกลับมาที่เรื่องชัยนาทนะครับชัยนาทเนี่ยเคยเป็นเมืองลูกหลวงแล้วก็เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญนะครับจนกระทั่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะฮะท่านตั้งมั่นรวมเรียกว่าราชอาณาจักรศรีอยุธยาเป็นปึกแผ่นและท่านก็ขยับเมืองลูกหลวงเนี่ยขึ้นไปอยู่เหนือหน่อยคือไปอยู่ที่พิษณุโลกนั้นทำให้ชัยนาทเนี่ยก็หมดสภาพเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญนะครับหรือเป็นเมืองปราการของรัฐไทยเพราะว่าปราการเนี่ยขยับขึ้นไปอยู่ที่พิษณุโลกโดยตอนนั้นเนี่ยพระบรมไตรโลกนาถก็ไปยันกับพระเจ้าตรีโลกราชที่เชียงใหม่ไว้อันนั้นก็คือเพื่อทำความเข้าใจชัยนาทว่าทำไมชัยนาทเคยสำคัญแล้วอยู่ๆก็หายความสำคัญไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยร่องรอยที่เคยสำคัญของชัยนาทนั้นยังมีอยู่ให้เราท่านทั้งหลายไปเที่ยวแล้วก็ไปดูได้ผมไปชัยนาทครั้งล่าสุดเนี่ยด้วยการนั่งรถกลับลงมาจากเชียงใหม่แล้วก็ผ่านสุโขทัยแล้วก็ตัดสินใจว่าคืนนี้นอนชัยนาทดีกว่าถามว่านอนที่ไหนดีชัยนาทวันนั้นเนี่ยเราไปนอนที่โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม้จะไม่ได้ไปเขื่อนเจ้าพระยาแต่ก็มานอนที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ชัยนาทโรงแรมก็ใช้คำว่าน่าเอ็นดูแล้วกันนะครับโรงแรมชื่อว่าสุวรรณาริเวอร์ไซด์นะครับเขาสร้างเป็นห้องเป็นหับมีหลากหลายบรรยากาศมากมีดาดฟ้าเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะตอนเช้าเนี่ยสวยมากแนะนำนะว่าถ้าผ่านไปชัยนาทลองเลือกนอนโรงแรมนี้แล้วก็ตอนเช้านะครับอย่าพลาดตื่นขึ้นไปเดินเล่นบนดาดฟ้าแล้วก็ชมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เขามีเรือมีทิวทัศน์มีจุดถ่ายรูปที่น่าประทับใจแต่สถานที่เที่ยวของชัยนาทที่ผมไปครั้งนั้นเนี่ยผมไปเที่ยว4แห่งนะครับแล้วทั้ง4แห่งเป็นที่ที่ผมไม่เคยไปมาก่อนปรากฏว่าไปถึงแล้วโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรองามอะไรอย่างนี้นะครับจุดแรกเนี่ยไม่งามเท่าไหร่แต่เราเลือกที่จะไปก็คือไปที่วัดสองคบวัดนี้นะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็สายน้ำเนี่ยเปลี่ยนทิศก็เลยไม่ได อยู่ริมแม่น้ำใหญ่แล้วนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือสภาพวัดก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วแต่เหตุผลที่เราตั้งใจจะไปเนี่ยก็คือที่นี่เคยเจอจารึกลานทองที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าบนจารึกนี้เนี่ยมีจารึกถึงเมือง 2-3 เมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจารึกถึงเมืองสุพรรณภูมิไว้ด้วยอันนี้เนี่ยเป็นความสนใจส่วนตัวนะครับเพราะว่าเราข้องใจกันมากว่าสุวรรณภูมิเนี่ยมีไหมแล้วอยู่ที่ไหนปรากฏว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีจารึกอยู่2หลักที่กล่าวถึงสุวรรณภูมิแต่เขียนว่าสุพรรณภูมิเราก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องของสุพรรณบุรีไม่ใช่เรื่องของสุวรรณภูมิแต่จารึกนี้เนี่ยจารึกมาตั้งแต่พ.ศ. 1800-1900 นะครับแล้วก็เมืองที่จารึกเนี่ยอาจารย์ปีเตอร์สกิลลิงเนี่ยบอกว่าสุพรรณภูมิกับสุวรรณภูมิคืออันเดียวกันนั่นแหละก็หมายถึงสุวรรณภูมิทั้งในประเทศไทยเรามีจารึกว่าด้วยสุวรรณภูมิถึง2หลักนะครับแล้วอาจจะแล้วจริงๆแล้วถ้าจะว่าไปเนี่ยเก่ากว่าจารึกกัลยาณีที่พบที่เมืองสะเทิมที่ทางพม่าใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าสุวรรณภูมิอยู่ที่สะเทิมด้วยซ้ำไปแต่ไทยเราเนี่ยไม่เคยคิดว่าจารึกนี้หมายถึงสุวรรณภูมิเราคิดว่าหมายถึงสุพรรณบุรีและสุพรรณบุรีสุพรรณภูมินั้นไม่ใช่สุวรรณภูมิอันนี้ก็ต้อง
มาค้นคว้าตีความกันใหม่วันนั้นเราไปผ่านดูวัดสองคบซึ่งเป็นที่ที่อาจารย์ปีเตอร์บอกว่าสำคัญเพราะเจอจารึกที่ว่าด้วยสุวรรณภูมินะครับก็ได้เจอท่านเจ้าวาดแต่ท่านก็มาใหม่ท่านก็บอกว่าท่านรับรู้ไม่มากในเรื่องเก่าๆที่เคยมีการเจอเจดีเจอจารึกทุกวันนี้ก็สร้างใหม่กลบหมดแล้วแต่วัดที่พวกเราเข้าไปแล้วผมเองเนี่ยตื่นตามมากๆแล้วคิดว่าถ้าหากว่าพ้นสถานการณ์โควิดแล้วนะครับไปเถอะครับเป็นวัดที่มีเจดีพระธาตุผมจะมีเจดีพระธาตุเนี่ยงามแปลกไม่เหมือนใครในประเทศไทยแล้วไม่ใช่เพิ่งสร้างใหม่แล้วแปลกนะครับคือสร้างมานานแล้วนะครับตั้งแต่เอาว่าตั้งแต่อยุธยามาดูแล้วแล้วบางฝ่ายบอกว่าน่าจะมีร่องรอยของศรีวิชัยอยู่ด้วยท่านงงไหมฮะเจดีย์เป็นแบบไหนอ่ะคือเจดีย์เนี่ยนะครับองค์เจดีย์เนี่ยสถูปเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นรูปขันคว่ำโอคว่ำเนี่ยแหละครับแล้วก็มีปลียอดแบบที่เราเห็นเจดีย์ทั่วๆไปแบบเจดีย์พระธาตุนครแต่ว่าที่ซุ้มมุกเนี่ยนะครับมีเป็นเหมือนปราสาทคล้ายบางคนบอกคล้ายๆสมัยศรีวิชัยอย่างที่มีที่พระธาตุชัยยาแต่ผมว่าไม่นึกถึงพระธาตุชัยยาแต่ก็เห็นเป็นคูหาทั้ง4ด้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเจดีย์ที่แปลกผมใช้ว่าเป็นเจดีย์ที่แปลกแล้วก อยากชวนให้ไปดูเพราะความงามไม่ใช่เพียงแค่องค์เจดีย์ที่งามกลับพบว่ามีการสร้างพระวิหารที่ข้างในเนี่ยมีบ่อน้ำแล้วก็มีพระพุทธบาทนะฮะ อยู่ข้างในแต่องค์พระวิหารนี้ต่อเนื่องกับพระเจดีย์แบบงามและลงตัวมากไม่ทราบท่านพอนึกภาพออกไหมส่วนใหญ่เวลาบางแห่งเนี่ยเจดีย์ใหญ่วิหารเล็กบางแห่งวิหารใหญ่เจดีย์เล็กแล้วก็การจัดเรียงของวิหารกับเจดีย์เนี่ยก็ไม่ได้เรียงอยู่ในจุดที่พอดีแล้วลงตัวแต่ของพระศรีมหาธาตุที่ชัยนาทเนี่ยนะครับพอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยนะองค์เจดีย์กับพระวิหารเนี่ยวางอยู่ในจังหวะและสัดส่วนที่งามมากๆผมใช้คำว่างามเหลือเกินนะครับแค่ได้เห็นได้นมัสการแล้วก็ได้ซึมซับเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งเดียวที่มีมาแต่ก่อนไม่ใช่ของสร้างใหม่แล้วงามและอยากจะแนะนำให้แวะไปนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับเลยพระเจดีย์เข้าไปเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญอยู่อีกหนึ่งแห่งชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนีอันนี้เป็นคุณูปการของครูบาอาจารย์เถระมหาเถระที่เป็นเจ้าอาวาสของมหาอารามเนี่ยท่านก็รวบรวมสิ่งของไว้ในวัดนะครับทั้งโดยคนเราศรัทธามาถวายพระธาตุมาถวายวัดหรือท่านก็ประกาศเชิญชวนแล้วก็รวบรวมไว้ได้มากจนสุดท้ายเนี่ยท่านก็ยกให้กับทางการและตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์โดยนำชื่อฉายาสมณศักดิ์ของท่านมาตั้งเป็นชื่อพิพิธภัณฑ์ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนีพิพิธภัณฑ์สถานชัยนาทมุนีแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นสถานที่ที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเมืองชัยนาทอย่างประจักษ์ชัดตามที่ผมว่าเป็นเมืองลูกหลวงเป็นเมืองหน้าด่านนะครับเป็นเมืองที่พบจารึกทองว่าด้วยสุพรรณภูมิเพราะฉะนั้นชัยนาทเนี่ยต้องมีความสำคัญแต่ถ้าเราไม่ได้มีพิพิธภัณฑ์ไม่ได้เห็นพิพิธภัณฑ์หรือไม่ได้เข้าพิพิธภัณฑ์แล้วก็จะนึกแต่เพียงหุ่นฟางนกนะนึกถึงแต่เพียงเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเหมือนจะเป็นของใหม่แล้วก็ไม่ได้สำคัญอะไรในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนีที่ผมไปครั้งนี้เนี่ยนะผมคิดว่ามี4เรื่องสำคัญที่ไม่คิดว่าจะมีแล้วก็จังหวัดอย่างชัยนาทเนี่ยนะมีตั้งขนาดนี้เลยหรือนะครับ
เรื่องที่หนึ่งที่เข้าไปพบแล้วก็ใช้คำว่าตะลึงแล้วกันคือเราพบหลักฐานก่อนประวัติศาสตร์ของผู้คนเช่นหม้อสามขาอ๋อมีพบที่ชัยนาทหม้อสามขานี่มันบอกถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับอาจจะไปถึงยุคหินใหม่หรือหินกลางส่วนใหญ่เนี่ยจะพบอยู่แต่ตามเพิงผาหรือบนเขาเช่นเมืองการเนี่ยพบเยอะนะครับหรือภาคใต้ก็ชุมพรมีมากนะครับนครศรีธรรมราชบ้านผมก็พบบ้างแต่ชัยนาทก็มีเอ้าได้ไงเนี่ยชัยนาทซึ่งบางคนบอกว่าเป็นที่ลุ่มเมืองเกิดใหม่มีหลักฐานเหล่านี้ได้ไงมีพวกขวานหินมีการพบขวานหินแต่ที่สำคัญนะฮะก็คือเราเจอหลักฐานสมัยทวารวดีเป็นจำนวนมากหลักฐานที่สำคัญที่สุดแล้วก็อาจจะต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากถ้าหากว่าสมบูรณ์นะครับก็คือพบธรรมจักรศิลาองค์ใหญ่กว่าที่มีอยู่ที่พิพิธสถานแห่งชาติพระนครเพียงแต่ว่าไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับพบเป็นซี่แล้วก็ขอบกงล้อสักประมาณ1ใน5ขององค์จริงเป็นธรรมจักรนะที่สลักมีลวดลายแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมีคาถาแกะไว้ด้วยครับคาถาที่ว่าเนี่ยก็คือคาถาบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นการหมุนล้อธรรมจักรโอ้อันนี้สำคัญมากมันยืนยันเลยว่าคนที่ชัยนาทเนี่ยนะฮะต้องรับศาสนาคือต้องพัฒนาบ้านเมืองจนรุ่งเรืองมาก่อนนานมากเลยแล้วก็ค่อยๆรับพุทธศาสนาแล้วก็สร้างธรรมจักรขนาดยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้อันนี้สิ่งที่เขาทำเนี่ยน่าจะราวๆพุทธศตที่12 11 12 13คาดกันว่าการที่สร้างอย่างนี้ได้ใหญ่ขนาดนี้ได้ก่อนหน้านี้หลายร้อยปีต้องยิ่งใหญ่มาก่อนแล้วพระชัยนาทเนี่ยไม่ธรรมดาแน่เลยนะครับมีหนำซ้ำเนี่ยยังมีหินสลักเป็นพระพุทธรูปผมว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะเป็นหินสลักสมัยทวารวดีมีพระพุทธรูปประทับนั่งตรงกลางแล้วด้านข้างซ้ายมือของพระพุทธรูปเนี่ยนะครับเป็นสถูปแล้วขวามือของพระพุทธรูปเนี่ยนะครับเป็นเสมาธรรมจักรซึ่งนี่เป็นสัญลักษณ์เป็นลักษณะแบบเก่าแก่แล้วก็พบน้อยเหลือเกินในประเทศไทยที่มีพระพุทธนะมีพระสถูปแล้วก็มีพระธรรมอยู่พร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พิพิธภัณฑ์นี้จึงเก็บหลักฐานที่สำคัญและควรยิ่งต่อการไปดูให้รู้เรื่องไม่ได้ไปหาเรื่องนะครับแต่ถ้าว่าท่านมีเวลาเนี่ยอยากจะไปลองแวะไปยังดินแดนที่เป็นดินแดนสุวรรณภูมิเก่าในชัยนาทเนี่ยก็ยังมีเมืองดงคอนนะครับเมืองอู่ตะเภาแล้วมีเมืองเก่าๆอีกตั้งหลายเมืองนะครับอยู่ในชัยนาทซึ่งใครไม่รู้แล้วไม่คิดว่ามีนะครับเราก็คิดว่ามีแต่หุ่นฟางนกมีแต่นานะครับส่วนที่2ของพิพิธภัณฑ์ที่ชัยนาทมุนีเนี่ยนะครับก็คือการรวบรวมพระพิมพ์นะของภาคกลางเลยนะฮะรวบรวมพระพิมพ์ของภาคกลางไว้เยอะมากทั้งเป็นของโบราณและของที่หลวงพ่อท่านเก็บไว้อันนี้คนสนใจพระพิมพ์นะฮะทั้งหลายทั้งแบบโบราณและแบบของเกจิต้องไปดูนะครับเก็บไว้เยอะจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่มีจัดแสดงไว้แล้วงามแบบไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือพระพุทธรูปศิลปะแบบอู่ทององค์งามๆ มีเยอะมากพระพุทธรูปแบบอู่ทองเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเป็นแบบบางคนบางท่านก็บอกแบบต้นอยุธยาหรือบางฝ่ายก็บอกก่อนอยุธยาเพราะฉะนั้นเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะพิเศษและพบมากที่ชัยนาทก็เป็นการยืนยันว่าชัยนาทเนี่ยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองมาก่อนอยุธยาก็สอดคล้องกับที่ผมเรียนตอนต้นว่าเป็นเมืองฉนวนเป็นเมืองหน้าด่านระหว่างอยุธยากับสุโขทัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชัยนาทในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะมีหลวงพ่อเพชรซึ่งเป็นพระสำคัญอยู่ประจำพระวิหารในวัด
พระศรีรัตนมหาธาตุชัยนาทแต่เพื่อความปลอดภัยเนี่ยนะครับหลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยและทางวัดเนี่ยก็เลยให้เอามาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แล้วก็ในพระวิหารเนี่ยสร้างเป็นองค์จำลองไว้แทนอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปที่งดงามแล้วก็เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์อีกรูปหนึ่งสุดท้ายเนี่ยนะครับในพิพิธภัณฑ์ชัยนาทมุนีเนี่ยนะครับเนื่องจากหลวงพ่อท่านก็เป็นนักรวบรวมสิ่งของก็รวบรวมสิ่งของสำคัญของพื้นที่ภาคกลางไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องถ้วยลวดลายต่างๆหลากยุคสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ยุคสมัยเก่านะครับไม่ใช่สมัยใหม่ท่านถามว่าท่านสนใจเครื่องถ้วยสนใจพระพุทธรูปสนใจรูปพระจนกระทั่งสนใจหลักฐานประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างในภาคกลางก่อนอยุธยาหรือคาบเกี่ยวกับอยุธยาเนี่ยนะครับอยากจะให้แวะไปแล้วใช้เวลาที่นี่ได้เต็มที่ที่แวะ2ที่สุดท้ายก่อนที่เราจะออกจากชัยนาทวันนั้นเนี่ยนะครับเราไปแวะที่วัดปากแก้วนะครับซึ่งมีพระเจดีย์สวยมากท่านอาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่าเป็นเจดีย์ที่มีลักษณะพิเศษนะครับศิลปะสำหรับผมนะบอกไม่ถูกเอาว่าสูงระหงและสวยแบบเป็นมหาธาตุเจดีย์เลยดูแล้วก็นึกถึงเจดีย์อยุธยาที่เป็นแบบทรงลังกาแต่ฐานท่านสูงชะลูดและสวยมากนะครับอันนี้ก็คือที่วัดป่าแก้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านไปที่ชัยนาทแล้วเนี่ยลองค้นต่อแล้วก็เลยไปที่วัดปากแก้วที่วัดนี้จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกมี2 อย่างที่คนไปแล้วก็ไม่ควรพลาดนะครับแต่ที่สวยสะดุดตากว่าแล้วอาจจะถูกใจนักท่องเที่ยวทุกวันนี้ก็คือที่หน้าพระวิหารด้านหน้าของเจดีย์เขาทำเป็นรูปพญานาคสวยมากถ่ายรูปมาแล้วงามจริงๆนะครับแต่ก็อย่าไปหยุดอยู่ที่พญานาคนะครับให้เข้าไปจนถึงองค์เจดีย์นะครับแล้วก็ในพระวิหารนั้นเนี่ยมีพระพุทธรูปนะฮะที่เป็นประธานอยู่คือเขาเรียกว่าหลวงพ่อพระฉายเนี่ยนะครับองค์พระก็งดงามแต่ที่สำคัญก็คือที่นี่มีหนึ่งเดียวที่ผมอาจจะเรียกว่าอันซีนเนาะแต่ททหรือคนชัยนาทเขาไม่เอามายกเป็นอันซีนก็คือมีทับหลังหนึ่งเดียวที่คนที่นี่เอาไปทับไว้บนหลังพระผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาเอาทับหลังนี้ไปทับไว้ที่หลังพระหลวงพ่อพระฉายท่านพอนึกออกไหมฮะเอาทับหลังไปทับไว้บนหลังพระอันนี้เนี่ยผมพอไปถึงเนี่ยนะที่หน้าพระวิหารเนี่ยเขาก็จะมีจำลองชิ้นส่วนของทับหลังท่านรู้จักทับหลังไหมฮะทับหลังก็คือส่วนของศิลาที่เป็นแผ่นใหญ่แล้วก็นิยมวางบนเสาซุ้มประตูทางเข้าปราสาทหินของขอมหรือของเขมรหรือของลพบุรีแล้วหินแผ่นใหญ่ๆเนี่ยเราเรียกว่าทับหลังอย่างเช่นทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์นึกออกนะฮะที่อเมริกาเอาไปแล้ว ก็เรียกร้องกลับคืนมาไว้ที่พนมรุ้งได้ก็มาวางอยู่ที่เหนือช่องประตูเข้านะครับเรียกว่าทับหลังเพราะว่าวางบนหินเสาสองข้างแล้วทับไว้บนหลังซุ้มประตูนั้นคนก็เรียกว่าทับหลังแต่ผมไม่เข้าใจว่าที่ชัยนาทเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนเจอเนี่ยไม่ได้เจอทั้งแผ่นใหญ่เจอเป็นแผ่นไม่ใหญ่ฮะเป็นชิ้นส่วนยาวสักศอกเดียวนะครับแล้วก็เข้าใจว่าคนที่นี่รู้ว่าผมเดาเองนะฮะว่าคนที่นี่คงอ๋อเขาเรียกว่าทับหลังเป็นชิ้นส่วนของทับหลังก็เลยพอสร้างพระก็เลยเอาไปแปะไว้บนหลังพระเอาไปทับหลังพระไว้หรือเปล่าแต่ผมว่าก็แปลกดีแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวที่น่าไปดูนะครับทับหลังที่อยู่หลังพระเพราะทับหลังอื่นๆเนี่ยไม่ได้อยู่หลังพระอยู่บนซุ้มประตูหรือไม่ก็วางอยู่ตามดินหรือไม่ก็เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วแต่ทับหลังที่วัดป่าแก้ว
ซึ่งเป็นเขตอรัญยิกเนี่ยของชัยนาทเนี่ยมีความแปลกไม่เหมือนใครยิ่งประกอบเข้ากับองค์เจดีย์ที่งามสูงฉลูดสวยสง่าแล้วเนี่ยจึงน่าที่จะไปเพราะฉะนั้นเอาว่าพอกระแสโควิดผ่านพ้นไปแล้วนะครับพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยเราเนี่ยปลอดจากการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษไปเที่ยวกันได้เนี่ยก็แวะไปชัยนาทกันนะครับหรือไม่ก็เลยขึ้นไปภาคเหนือหรือไปภาคเหนือกลับมากรุงเทพก็แวะชัยนาทกันสักหน่อยเพื่อที่จะไปสัมผัสเมืองเล็กๆที่อยู่ระหว่างทางแต่มีเรื่องราวแล้วก็ร่องรอยที่สำคัญให้เราได้ไปชื่นชมแล้วก็ภูมิใจในแผ่นดินไทยของเราด้วยกันครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา